สัสดีครับผมอยู่กระท็อหนอนหนังเช่นเคยซีนแอคชั่นดุเดือดกับคามล่าอุปเรตที่ไม่เคยหยุดสั่นไหวสันนิบาตแดกแล้วอาระบอล ก่อนจะไปชมคลิปนี้นะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดไลค์กด subscribe s, mm> <S ับสไผมแล้วขอคุณครับขอคุณจริงๆนั่นคือกำลังใจชั้นนีในการทำคลิปของผมเลยพยายามจะหาอะไรดูนะครับผมโดยเฉพาะทางฝั่งเกาหลีซีรีส์เกาหลีจริงๆมีคนก็ขอผมอยู่เรื่อยๆนะครับทางฝั่งซีรีส์เกาหลีแล้วก็ผมรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งสังคมอะที่จนถึงตอนเนี้ผมกล้าพูดได้ว่าไอ้ทีย กูเวลคัมตัวเอง t ูค o เรียนมูฟวี่เวิลมากตอนเนี้ยคือกลายเป็นว่าซีรีส์เกาหลีมันก็สนุกดีนะเออหลายๆเรื่องก็สนุกดีอย่างช่วงที่ดูอกระบอนเนี่ยผมก็ไปไล่ดูหลายเรื่องนะไอคิมี of s o โซเอออันนั้นก็สนุกอันนั้นก็สนุกตอนแรกๆอาจจะมีแบบดึงเชงเล่า เปื่อยๆปูเอื่อยๆหน่อยแต่ความสัมพันธ์พระนางดีด้วยแหละตอนนี้มีโซนั่นก็เรื่องนึงกับอีกเรื่องหนึ่ง r a s h Landing on You เออไอ้ Crash Landing on You เนี่ยดูไปได้สักช่วงแรกๆจะปิดแล้วนะเออผมจะปิดแล้วเพราะว่าช่วงแรกๆอ่ะผมรู้สึกแบบมันบรรยากาศมันแบบไม่เคยติดเลยเว้ยมันมันยังไงไม่รู้ผมไม่ได้มีปัญหากับพระนางที่มีอายุสักหน่อยหรืออะไรแต่ผมรู้สึกว่า ช่วงแรกๆมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนปูอ่ะมันเหมือนดึงเชงอ่ะฟิลเดียวกับเคมโอฟโซเลยเออช่วงแรกๆมันเหมือนแบบเฮียปูไปเรื่อยๆปู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 ป,ป,ปูเล่ากระจัดกระจายไม่ได้โฟกัสอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมเล่านู่นนี่นั่นปูเนื้อเลือกว่าสถานการณ์ตรงนี้เป็นอย่างไรอะไรแต่ แบบเดียวกันมิโอโซเลยพอมันเข้าเรื่องรักปับ๊บเส้นลายรักมันโฟกัสติดปุ๊บคุณคลิกปับ๊บโหแม่งสนุกและมาถึงวากาบอลผมเลือกรีวิววากาบอลก่อนเพราะว่าผมว่าเนื้อเรื่องมันอะดีเทลมันน้อยกว่าอีก2เรื่องที่ผมดูมาแล้วก็พวกคอนฟิกกิมมิกต่างๆเส้นเรื่องอะไรมันเข้าใจง่ายกว่ามันดูง่ายกว่านะครับผมและโคตรหนักใจเลยจริงๆโคตรหนักใจเลยเพราะผมเช็คผมเช็ค อตอนที่วากาบอลออกใหม่ๆเห็นกระแสนะจําได้อยู่ว่ามีคนพูดถึงมันเยอะมากมีคนพูดว่ามันสนุกมากค้างเติงรอเลยพอหนึ่งปีผ่านไปทุกคนก็จะพูดถึงวากาบอลพอมีเกาหลีปล่อยซีรีส์ตัวใหม่เป็นมีมเปรียบเทียบว่าแบบทุก เรื่องมีภาคต่อแต่ว่ากระบอนอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนรู้สึกจะอินจะรอตามเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยผมก็แอบกังวลน,นะว่าแบบรสินิยมกูจะพิการอีกแล้วป่าแต่ว่าเออก็ทำไปเลยในความรู้สึกหลังดูก็แชร์ความรู้สึกกันเรื่องแรกที่ผมพูดเอาไว้ตอนหัวคลิปเนะี่ยก็คือเรื่องภาพที่ไม่เคยหยุดนิ่ง DP คือ Director of Photography คนที่เป็น DP ก็คือออกแบบดีไซน์ ภาพที่จะเกิดขึ้นว่าเอ้ยทำงานกับตัวผู้มุกกลับนะครับตั้งแต่พรีเลยนะพรีก็คือก่อนจะถ่ายว่าแบบเอ้ยเราจะถ่ายช็อตไหนมีบทมาปับ๊บแกะตัวหนังสือเป็นภาพนั่งแกะกับผู้มุกกลับว่าแบบเออทำยังไงดีดีไซน์ออกมาเป็นช็อตนี้ซีนทอล์กโอเคซีนทอล์กมันอาจจะง่ายหน่อยในระดับการถ่ายทำนะครับมันจะไปนหนักที่นักแสดงนะครับจำบทให้ฟโฟล์ินเนอร์ให้ได้ก็แล้วกันว่ากันไปใช่ไหมแต่ว่าซีนทอล์กรับ อย่างดีก็คือถ้ามีงบมากหน่อยก็ยิ่งง่ายกล้องสองสาตัวจับเลยนะครับนักแสดงก็จะยิ่งโฟโลนะ์การใช้กล้องเยอะมันจะทําให้นักแสดงโฟโล์ก็คือนักแสดงไม่ต้องมาเล่นหลายรอบมากไม่ล้า แต่สําคัญในการถ่ายภาพ,พยนตร์ไม่ว่าจะกล้อง1ตัว2ตัว3ตัวแค่ไหนก็ตามก็คือ blocking ของนักแสดง continu ์ต้องได้คุณเคยดูป้าเกาหลีมันจะมีฉากกินข้าวกินกินนูน่นนี่ใช่ไหมเออบางครั้งมันจําเป็นที่จะต้อง continu ์ถึงขั้นที่พอพูดช่วงคํานี้ต้องหยิบอาหารขึ้นมากินก็ต้องหยิบอาหารขึ้นมากินแอคชั่นบางครั้งมันจะต้องมีความเปะ๊ะแต่ปัญหาของวากาบอลมันไม่ได้อยู่ที่ซีนทอล มันอยู่ที่ซีนแอคชั่นผมเข้าใจว่าแบบไอสัตว์มันไล่ยิงกันเห็นระเบิดตุ้มตั้มมันไม่นี่มีปัญหาถ้าดูแค่เอามันมันก็จบก็เคลียร์คลิปนี้ก็ไม่ต้องมีก็ได้ถูกไหมออกมาปั๊บแล้วก็สนุกมันจบครับสวัสดีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องมีก็ได้แต่เชี่ยกล้องมันเป็นแบบไอเชี่ยมันเช็คกี้สัตสๆอะมันแบบมันเขย่าเชี่ยแบบงงมากอะว่าแบบเฮ้ย ตอนนั้นไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยหรือจริงๆนะผมไปย้อนดูแบบออ่เอความรู้สึกนะครับไม่ได้ว่าใครจะถูกผิดนะแต่ผมแค่งงว่าแบบกูรู้สึกคนเดียวป่ะว่าผมจะอ้วกคือทุกครั้งที่มีซีนแอคชั่นผมจะอ้วกเลยนะจริงๆด้วยความที่เขาคงรู้สึกว่าพระเอกเป็นสตันแมนไงเอพอพระเอกเป็นสตันแมนก่อนที่จะผันตัวเองไปเป็น เหมือนฐานรับจ้างหน่วยรบอะไรของเขาตอนท้ายเรื่องนะแล้วเขาก็เป็นสตันแมนใช่ไหมพอสตันแมนปับ๊บเขาคงนึกถึงพวกแบบฟรีรันนิง่งนึกถึงหนังเฉินหลงเพราะว่าในเรื่องะครับตัวพระเอกอะชาดกกรเนี่ยมีความฝันเหมือนแบบเป็นแอคชั่นสตาร์เดินทางตามรอยเฉินหลงอะไรอย่างนั้นเลยเป็นสตันแมนก่อนเล่นเองเจ็บเองใช่ไหมแต่ของพระเอกนี่ไม่ไดีดังเป็นตัวประกอบเป็นสตันแมนเฉย นีครับไม่ได้ขึ้นเป็นระดับแบบทริปเนักแสดงชั้นนำสักทีอะไรอย่างงั้นก็ว่ากันไปแต่ด้วยความที่ตัวละครพระเอกเป็นสตันแมนนี่ผมวิเคราะห์นะเขาคงอยากได้แอคชั่นบวกความดิบในการถ่ายการใช้อุปกรณ์กันสัน่นอ่าอย่างในระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ใช้กันเยอะๆและนิยมใช้กันมากที่สุดก็คือสเตดี้แคมคนเดินสเตดี้แคมต้องเป็นคนที่เฉพาะทางมีการเรียน ศึกษาการใช้เซนิแคมเฉพาะเลยด้วยคนที่ใช้งานเซนิแคมได้แบบเก่งๆมันจึงไม่ใช่ใครก็ได้มันต้องเป็นคนที่เรียนมาศึกษามาโอเคยุคสมัยนี้เนี่ยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเซนิแคมถูกตีความใหม่ให้เป็นไม้กรรรันสั่นหรือเป็นอุปกรณ์กันสั่นต่างๆนานามากมายมีทั้งระบบ AI ช่วยกรรรันสั่นมีทั้งใช้ระบบฟิสิกส์ในการถ่วงน้ำหนักในการการรรันสั่นก็ว่ากันไปไนะครับเข้าถึงง่ายและแต่ ผมพูดในระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ใหญ่แล้วกันหนังใหญ่แล้วกันว่าไม่ใช่ใครจะเดินก็ได้นะเดดี่แคมป์ต้องเป็นเฉพาะนะครับต้องฝึกมาซ้อมมาศึกษามาโดยตรงถึงจะเดินได้นะครับไออุปกรณ์กันสั่นพวกนี้พูดนี้แล้วกันนะในมุมมองของผู้กำกับบางท่าน่ะเขามองว่ามันเนี้ยบเกินไปมันดูไม่ธรรมชาติมันดูไม่ดิบเออแล้วตัวละครพระเอกชาวดรกรเนี่ยเขาอยู่ในโพซิชั่นของสตันแมนถูกไหมเขาเป็นสตันแมน เขาคงอยากจะรู้สึกว่าให้มันดูเป็นช็อตแบบดิบๆถ่ายดิบๆมึงนึกภาพคนทำงานอะเออเหมือนทำงานศิลปะอยากได้ไฟล์งานในจุดเนี้ยโพสิชันเนี้ยให้มันดูดิบๆก็ถ่ายดิบๆลดอุปกรณ์กันสั่นลงผมว่านะซีนแอคชั่นที่ถ่ายในวากาบอลส่วนใหญ่น่าจะ ไม่โชดดลิกก็แฮนด์เฮลป์ไปเลยโชดดลิก er ก็คือคุณเคยเห็นกองถ่ายที่เขาเอากล้องใหญ่ๆพาดบ่าไหมเออลิกก็คือเป็นอุปกรณ์ยึดติดนะครับเอาง่ายๆคือโชดดลิกก็คือเอากล้องมาเกาะอยู่ที่ไหลของตะก,กล้องใช่ไหมก็เดินถ่ายอย่างนี้นะกับแฮนด์เฮลป์แฮนด์เฮลป์คือถอดชดดลิกออกครับเหลือแค่กล้อง แทน help ถือกับมือนะครับมีโอเปอเรตมีคนช่วยประคองเอาว่ากันไปก็ถือนะครับผมว่าน่าจะประมาณเนี้ยโพ i ิชันที่ตัว DP เขาดีไซน์แล้วอยากได้ให้มันดิบๆแต่ผมมองว่ามันดิบเกินเฮียจริงๆนะเฮียมันดิบเกินอ่ะคือเชีย่ยแบบพระเอกวิ่งดิกูนึกว่าแบบเอิร์เควกอะมึงเข้าใจปะสมมุติยิงกันปับ๊บหันมือลลล,ลเร็ว ยิงปงปุ๊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 ยิงเอ้าที่มันหน้าบางทีใกล้หน้าบางทีนี่ปั๊บปั๊บปั๊บเป็นเขย่านอกหุนอีเขี่ยไม่วิ่งสไลด์ผมสไลด์ตุ้ง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 ผมจะอ้วกจริงจริงผมจะอ้วกพระเอกเป็นสตันแมนแล้วเนี่ยถ่ายดิบดิบใช้เทคนิคดิบดิบไม่ต้องมีการสั่นก็ได้เน้นดิบดิบเลยตากล้องกับกล้องแล้วก็พระเอกแล้วคิว คิวบูที่มัน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 จะได้ดูดิบดูอร่อยคนดูจะได้สะใจแต่เขาลืมไปว่าบนโลกใบนี้มันมีโอพับรสนมเย็นแล้วไงอร่อยกว่าเยอะ <c oughs> โอพัฟออกรสชาติใหม่อีกแล้วรสนมเย็นซีเรียลรสนมเย็นผสมครีมนมเย็นหอมหวานกรอบอร่อยเพียงราคา10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาสามารถนำไปเสร็จไปแรกของพรีเมียมน่ารักน่ารักได้ที่เพจโอพัฟอีกด้วยนะครับลิงก์เพจโอพัฟอยู่ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับ พอตัวเพลงเป็นสตันแมนตากล้องดิบๆใช้เทคนิคดิบๆมันคงสนุกคนทํางานอ่ะเขาคงคิดว่าทําออกมาแล้วคงจะสะใจถูกใจคนดูอะไรอย่างนั้นมั้งแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันมันไม่ไม่ได้อ่ะคือถ้าถ้าจะตัดอุปกรณ์กันสั่นออกไปหรือทำให้ movement ของกล้องมันดูดิบใช้เทคนิคที่ดูดิบกว่านี้ขึ้นเป็นโชเด l i c หรือเป็น hand help อะไรแบบนี้นะผมว่าอาจจะต้องแตกช็อต ดีๆคำว่าแตกช็อตคือเวลาเขามีเรื่องมาครับคุณดูไปอ่ะคุณอาจจะเพลินนะอาจจะไหลไหลโดยที่ไม่ทันได้สังเกตว่ามันมีการถ่ายแคบถ่ายกว้างถ่ายมีเดียมช็อต C U M S L s ถูกไหมเออเป็นขนาดภาพอ่ะที่แตกต่างกันเล็กใหญ่เล็กใหญ่ว่ากันเถอะคุณบางทีอาจจะลืมไปเลยว่าเฮ้ยในฉากฉากเดียวที่วิ่งไล่กันอนะ่ะมันมีประมาณสัก15มุมอะไรอย่างนั้นเลยนะเออนั่นหมายความว่าเขาต้องถ่าย แล้วก็มีกล้องแคบจับนูน่นจับนี่อะไรอย่างเงี้ยและคําว่าแตกช็อตดีๆของผมก็คือ ถ้าเราเลือกใช้วิธีการถ่ายด้วยการที่ตัดระบบกันสัน่นเอาง่ายๆตัดระบบกันสั่นออกไปนั่นหมายถึงตัวผู้มก,กับและตัวดีพีเขารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยมุมกล้องที่ออกมาเนี่ยเฮ้ยตากล้องมันจะรับภาระหนักขึ้นยิ่งไม่มีอุปกรณ์กันสัน่นตากล้องยิ่งจะต้องรับภาระหนักขึ้นนั่นหมายถึงมุมภาพที่ออกมาเนี่ยมันเสี่ยงยับค่อนข้างสูงสําหรับผมวาคาบอลในซีแอคชั่นนะ ไม่ได้ถือว่าอยู่ในมาตรฐานงานถ่ายที่มันเนี๊ยบนะในมุมมองของผมที่อยู่ในฝั่งภาพยนตร์ละกันเอางี้ละกันเพิ่งเข้าวงการซีรีส์เกาหลีไม่นานเนี่ยผมรู้สึกว่านี่อยู่ในมาตรฐานที่มันต่ําหน่อยนะเออต่ำสักหน่อยทุกครั้งที่มีซซนแอคชั่นเชคกี้แคมตลอดแทบดูไม่รู้เรื่องเลยจริงๆจริงๆนะไอ้ดนตรีความสนุกตื่นเต้นเนื้อเรื่องอ่ก็สนุกดีแต่ว่าผมรู้สึกแบบ ปวดหัวมากซึ่งคําว่าแตกช็อตให้ดีของผมเนี่ยพอมันไม่มีอุปกรณ์กันสั่นปับ๊บมันต้องมันต้องเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยบางครั้งน่ะอาจจะทิ้งกว้างให้เห็นสถานการณ์บ้างเป็นช่วงระยะเวลาหนึง่งก็น่าจะดีเพราะการที่ทิ้งช็อตกว้างคุณจะเช็กกี้แคมหรือจะทําอะไรก็ตามเนี่ยภาพที่มันออกมาเนี่ยมันจะดูไม่เวียนหัวมากไอ้จังหวะเช็กี้แคมแบบเนี้ยิ่งกล้องแคบ มันจะยิ่งเวียนหัวคุณสังเกตดิคุณเซิร์ชโซเชียลมีเดียเนี่ยดูเฉพาะซีนแอคชั่นคุณสังเกตดิพอมันยิ่งแคบอ่ะยิ่งเป็นช็อตแคบอ่ะคุณจะยิ่งดูไม่รู้เรื่องมันจะยิ่งดูยากขึ้นเวลาเกิดแบบช็อตเป็นเช็กกี้แคมอย่างเงี้ยเออยิ่งช็อตยิ่งอะเฟรมยิ่งแคบมันจะยิ่งดูยากขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการถ่ายยิ่งดิบอุปกรณ์ช่วยเหลือในการกันสั่นยิ่งน้อยเนี่ยยิ่งไม่มีแบบเนี้ยมันยิ่งต้องแตกช็อตดีๆ เราอาจจะต้องเคลื่อนกล้องด้วยความระวังกว่านี้เราอาจจะต้องทําให้มันรู้เรื่องกว่านี้สําหรับผมนะซีนแอคชั่นหรืออะไรก็ตามโอเคอารมณ์ของคนดูมันสําคัญเว้ยมันสําคัญบิวอัพให้หนักๆมันสําคัญคนดูมันจะได้ตื่นเต้นสนุกตื่นเต้นแต่ ที่สําคัญมากกว่านั้นคือมันต้องดูรู้เรื่องด้วยนะชักปืนยิงไข่กันต้องเห็นว่าไข่แม่งขาดอะไรไหมชักปืนยิงหัวเขาต้องเห็นว่ามันเข้าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บ,บม้วนตัวม้วนไปไหนไอ้เหี้ยม้วนไปหลบหลังล้นหรือม้วนแม่งพลาดมูหัวหมุดถังขยะอะไรที่แยกไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยว่ากระบอมีหลายช่วงซีนแอคชั่นแทบจะทั้งบดผมรู้สึกว่าเวียนหัวมากพอเข้าซีนแอคชั่นเอาละแม่งเริ่มเวียนหัวซีรีส์เกาหลีเราดูเนี่ยเราดูเพื่อเราดูลายลักษ ถูกไหมลายเลิฟความสัมพันธ์พระนางไม่รู้นะผมดูซีรีส์เกาหลีเหมือนที่ผมดูดมาอย่างนี้ยเท่าที่ผมสัมผัสมาเนี่ยผมรู้สึกว่าจุดเด่นและพระเอกของเรื่องทุกเรื่องเลยอมันคือพระนางมันจะโพสิชั o ใกล้ๆกับละครไทยบ้านเราเออแต่เหมือนเป็นละครไทยที่บทมันเข้มขน้นะแคสด,ดีอะไรอย่างนั้นนะครับผมเลยรู้สึกว่าเอ,อเวลาจะดูซีรีส์เกาหลีในโพสิชั o แบบเป็นซีรีส์เกาหลีโพสิชั o นี้นะผมจะโฟกัสว่าพระนางคือใคร เคมีได้ไหมอะไรอย่างนั้นนะครับสำหรับผมวากาบอลพระนางดีครับคือคือก็ดูน่ารักดีมีโมเมนต,ต์ให้น่ารักดีแต่เคมีผมผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอินกับคู่พระนางคู่นี้เท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่าโพสิชันที่เขาอยู่อะมันคือแบบเฮ้ยเครื่องบินมันคล้ายๆการก่อการลายคนตายเป็นร้อยพระเอกแค้นตามล้างแค้นร้องไห้ทุกครั้งที่นึกถึงหลานของเขา หลานหุนของเขาแล้วมันมีการสูญเสียมีคนตุยเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมรู้สึกว่าสถานการณ์มันตึงเครียดมากๆเกินจะมาแบบล้อเล่นจุกจิกกันมันมีอยู่ซีนหนึ่งผมจําได้ดีเลยพระเอกโดนจับอยู่ในคุกแล้วเหมือนทําอะไรสักอย่างนึ่งสําเร็จอหะเออนางเอกมาพอดีแล้วตอนนั้นในคุกมีชาวต่างชาติเต็มเลยนะ ซีนนี้โมเมนต์เขินมากคือนางเอกแบบสําเร็จแล้วแล้วเหมือนแบบยื่นมือมาแท็กแล้วไอ้กลงอ่ะมันเหมือนเป็นสองชั้นอย่างเงี้ยแล้วมันอยู่ไกลกันน่ะนางเอกเขาก็เอื้อมมือแล้วมันก็ไม่ถึงพระเอกไงพระเอกก็ดีใจเอยมาเอื้อมมือจะแท็กกันแบบเหมือนแป๊ะอย่างงี้างเอก็เอื้อมมือติดลูกกลงลูกกลงไอ้สอดมือเข้าไปได้แค่นี้ใช่ไหมเออพอสอดเข้าไปแค่นี้ปั๊บก็จะแท็กเออพระเอกก็เอื้อมมือแบบ จะแท็กหนาอยก็อีกนิดอีกนิดค่ะอีกนิดค่ะอีกนิดค่ะแล้วฝรั่งเออบ้านเราไม่ว่าจะชาติไหนก็เรียกฝรั่งกันหมดนะผมเรียกลมๆอย่างนี้แล้วกันง่ายๆเข้าใจง่ายฝรั่งที่นั่งแถวๆนั้นน่ะก็ลุกขึ้นมาเอาเลยตบเลยตบเลยตอบเลยตบมือตอบมือเอาเร็วเร็วเร็วเอาเร็วเร็วเร็วเอาเร็วเร็วเร็วคือแบบขินอ่ะมึงเข้าใจปห แบบมึงทาอะไรกันอะไอ้ยี่แบบไอสัตว์มันไม่เขินเหรอคือคนเขียนบทตอนถ่ายพวงก,กับตอนกํากับซีนนี้ออกมาเคาะให้ผ่านอะไม่รู้สึกเขินกันมัน้งเหรอไม่รู้สึกแบบเอ้ยจักรอจีมันแบบอีอะไรเงี้ยอีกตัวละครหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมผมไม่โอเคก็คือเพื่อนที่ทํางานนางเอกอะเป็นโปรแกรมเมอร์คอยหาข้อมูลนู่นนี่นั่นในช่วงแรกๆนะะตัวละครตัวเนี้ยกับนางเอกแบบ เริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ยพระเอกชาเดลกรนี่ก็หล่อเหมือนกันนะกุ๊กกิ๊กคือหนังมันซีเรียสด้วยความที่มันมีคนตายเยอะไอสัตว์คนตายเป็นร้อยเครื่องบินตกก่อการร้ายสําหรับผมคือมันมันซีเรียสเกินกว่าจะมาขั้นด้วยช็อตแบบเมกโจ๊กกันะเออผมเลยรู้สึกว่าหลายๆครั้งมันสะดุดพอกําลังซีเรียสกันป๊อปดนตรีแม่งบิ้วปุ๊บ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 ปุ มันก็ดูน่ารักดีแต่สําหรับผมมันมันขาดวากาบอลเนี่ยสำหรับผมม,ม,ม,บผม,มันไม่ใช่แอคชั่นคอดีมันเหมือนเป็นแอคชั่นดราม่าเข้าใจไหมฮะมันเหมือนเป็นแอคชั่นดราม่าผมเลยรู้สึกว่ารู้สึกสะดุดไปหน่อยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือวากาบอลเนี่ยครับเขาก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ถูกสร้างมาให้เป็นเหมือนคนพิการถูกไหมเป็นออทิสติกนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ถูกเอามาทําเป็นเมคโจ๊กมีหน้าที่ก็คือมาอยู่ในจอและให้คนหัวร้อยยาะ อะไรี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับซึ่งหนังเรื่องนี้ก็มีคนพิการอยู่ในเรื่องแล้วก็ดูดีนะครับเป็นโปรแกรมเมอร์ฉลาดมากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าพูดถึงตัวละครที่เป็นคนพิการแล้วผมว่าคาแรคเตอร์ที่เป็นคนพิการมาอยู่ในเรื่องก็ต้องพูดถึงตัวละครพี่สังแทใน it's okay to not be okay แล้วสนุกมากซีตัวเนี้ยมีตัวละครหลัก เป็นตัวละครที่พิการด้วยซ้าเป็นพี่ชายอยู่กับน้องชาย2คนนะครับแล้วก็แม่ตุยไปแล้วอะไรเงี้ยมีหญิงสาวไฮโซมาอยู่คือเนื้อเรื่องละครเลยแต่อันนั้นดรามา่าน่ารักเคมีได้ผมร้องไห้ it's okay to not be okay โอ้นี่คือซีรีส์เกาหลีที่ผมชอบมากเออแล้วเนี่ยครับหลายคนอ,อาจจะไม่เข้าใจ เออมีโอกาสผมมีโอกาสได้รีวิวซีรีส์เกาหลีที่มีโพรชั่นแบบนี้เนี่ยทุกคนจะได้เห็นภาพว่าบางครั้งเนี่ยผมวิพากษ์วิจารณ์หรือผมด่าตรงนั้นน่ยมันมัน,ม,นมันต้องการสุดท้ายแล้วต้องการอะไรต้องการแบบนี้ครับผมเข้าใจการสร้างงานสร้างอาชีพคืออะไรเข้าใจ ดีครับเป็นเรื่องดีผมก็เห็นด้วยว่าเฮ้ยการทําให้เขามีอาชีพมีรายได้สร้างงานสร้างอาชีพมันก็ดีแต่สร้างงานสร้างอาชีพแล้วเนี่ยมันก็ทําโดยที่ไม่ต้องด้อยค่ามันก็ทําโดยที่ไม่ต้องหยามศักดิ์ศรีกันก็ได้นี่ครับของเกาหลีมีทําได้ด้วยดีด้วย ตอนจบตัวละครพี่สังแทเนี่ยคือตัวละครที่ผมรักที่สุดเลยคือในหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นความรักเหมือนแบบสามคนพี่น้องอะ่ะเออแล้วแม่งแบบคือมีพี่เป็นเหมือนเป็นออทิสติกอะนะเออมันมีออทิสติกไม่สมประกอบหน่อยแล้วก็พูดแบบนี่นะแมวนะแมวนะแมวแมวนะภาคไทยดีด้วยเออที่อะไรเงี้ยคือเนี้ยสัตว์มันคือแบบ ไอ้เ <omi> นี่องนเสนอให้มันดูดีมีคุณค่าให้มันดูไม่ใช่แบบแลบลิ้นปิ้นตาทําตาเลหลือเลยนะเข้าใจไหมคือผมแค่รู้สึกว่ามันมีวิธีการนําเสนอที่มันดูดีกว่านี้ไม่ได้เป็นการด้อยค่าไม่ได้เป็นการดูถูกกันมันก็สามารถทําได้จริงๆมันก็เป็นแบบเดียวกับเช็กกี้แคมนั่ quin. นแหละครับเช็กกี้แคมที่ได้ผลแล้วผมรู้สึกว่ามันโอเค เอาตอนนี้หนังอย่างค่าสิก็ Evil d e a d ตอนนั้น Evil d e t e เขาใช้เลือกใช้เช็กกี้แคมแบบไหลอ่ะวืดวืดวดแล้วก็แบบทำไหลกล้องแบบเดินถือนะเออเป็นอุปกรณ์แบบ DIY เลยเอาไม้มาขึงปั๊บแล้วแม่งก็ตอกตอกตุ๊บยึดกล้องไปเชีย่ยม่งถ่ายกันบูสัตว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ออกมาดิบนะครับแต่เขาเลือกโพซิชันนะว่าเฮ้ยมันเช็กกี้แคมเว้ยแต่ว่ามันเป็นเหมือนลองเทคไงไหล ปืด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 ผ่านป่าปืด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 ใช้คนโอเปเรตปืด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 ให้มันดูเป็นวิญญาณผีหรือความชั่วลายที่วิ่งไหลเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ณตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเช็คหรือเขย่าหรือแบบมันกวนมากอะมันอยู่ในระดับที่โอเคเลยซึ่ง เนี่ยครับไอ้อะไรแบบเนี้ยจังหวะช็อตเช็คกี้แคมเอยหรือคนพิการในหนังหรือจังหวะจำสแกรไอ้พวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่คือสำหรับผมมันเป็นสิ่งที่มันใช้ง่ายใช้ง่ายหยิบจับมาใช้ง่ายคําว่าหยิบจับมาใช้ง่ายก็คือมาใส่ในเรื่องมันก็มันก็ทําได้เลยไงมันทําสามารถคิดถ้าคุณอยากให้มีในบทก็คิดใส่เข้ามาแล้วมันทําได้เลยถูกไหมครับจาสแกรก็ทําได้เลยคิดจังหวะนิ่งมาเงียบปั๊บ ตูก้แกจบจัมสกแกร์ได้แล้วเห็นไหมเออเช็กกี้แคมก็แค่ตัดการโอเปเรตตัดเครื่องออพวกช่วยกันสั่นออกอย่างพวกเซดี้แคมไม่ต้องไปจ้างคนเซดี้แคมคิวแพงแพงแพงด้วยคนโอเปเรตเซดี้แคมป์อ่ะลดสเกลลงมาได้ให้มันเหลือแค่แบบโอเปเรตธรรมดาแบบแฮนด์เฮลป์หรือว่าโชเดอร์ลิกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เลยอะไรเงี้ยพวกเนี้ยผมว่ามันมันอยู่ในระดับที่เข้าถึงง่าย มันเลยจำเป็นนะครับที่จะต้องใส่ไอเดียยิ่งอะไรที่เข้าถึงง่ายใช้ง่ายเลือกหยิบจับมาใช้ง่ายมันยิ่งจำเป็นนะครับที่จะต้องใส่ไอเดียเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันดูดีขึ้นเออในวิธีการที่เราจ่ายราคาที่ถูกลงถูกไหมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้ต้องพูดก็คือเรื่องการจบค้างอืซีรีส์วากาบอลเป็นซีรีส์ที่จบค้างค้างยิ่งกว่าเรื่องไหนๆเลยอันเนี้ยพอผมดูจบ ก็เพิ่งจะเข้าใจว่าอ๋อโอเคกูเก็ตละว่าทำไมทุกคนแม่งเขาดาวรอทุกปีการจบค้างเติงอะมันมีหลายระดับของซีรีส์เกาหลีเนี่ยเขาจะชอบจบค้างเติงกันแล้วมันมีหลายระดับนะครับอ่ของตอนคิงดอมตอนนั้นก็จบเอาไว้โหค้างแบบโหนแม่งหน้านะ่าแม่ค้างไอ้สัตว์คือแม่งแบบค้างแบบนี้คือพี่ จบให้เร็วกว่านี้นิดนึงได้ไหมกู <c oughs> ได้ไม่ค้างกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นก็ค้างแล้ววากาบอลค้างกว่านั้นไปอีกคือวากาบอลเนี่ยมันเหมือนกับว่าซีรีส์ครับจริงๆอะจบไปแล้วจริงๆอะจบไปแล้วแต่ EP สุดท้ายอะมันเหมือนกับซีซั่นสอง EP หนึ่งแล้วเขาตัดจบไอ้สั์เรื่องมันเริ่มแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าตัวร้ายในเรื่องอะมันเหมือนกับว่ายังไม่ได้รับ โทษที่สะสมไอ้ตัวเฮดมันจริงๆอะ่ะมันยังไม่ได้รับโทษอ,อะไรเลยด้วยซ้ําถูกปะ่ะเรายังแบบรู้สึกว่าเอา้าไอสัตว์พระเอกลูกตายคือเหมือนกับว่าพระเอกยังไม่ได้ล้างแค้นอะไรมากเลยพระเอกยังตามแล้วนางเอกก็รักพระเอกเนาด้พัวพันไอ้โหนางเอกก็ไปเป็นโบเกอร์ใช่ปะ่ะไปเป็น คนนูน้นโหแม่เข้าด้านมืดเอาง่ายนางเอกก็เข้าด้านมืดพระเอกก็ไปเป็นนักฆ่ารับจ้างทิ้งได้ล้างแค้นนิดเดียวก็คือได้ล้างแค้นคนที่อยู่ในคลิปวิดีโอใช่ป่ะที่อยู่กับหลานเขาอะเออที่เครื่องบินตกลงแค่นั้นเองสำหรับผมคือไม่สะใจเลยซีรีส์เกาหลีเวลาจะจบข้างจบอะไรก็ตามอย่างน้อยๆมันจะมีการแบบมีปมประเด็นบางอย่างถ้ามันมีความแค้นอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับล้างแค้นได้ระดับหนึ่ง เออล้างแค้นได้ดำหนึ่งแล้วเรารู้สึกแบบม,มันสะสมมันสะตใจเว้ยใช่ไหมเออแล้วพอเริ่มซีซั่นสองปั๊บมันเหมือนกับว่าจั่วคอนฟ l i c ใหม่ขึ้นมาเอ้ยจริงๆแล้วเบื้องหลังมันมีอย่างงี้แล้วโอ้โหเฮียนี่มันไอสัตว์พัวพันเออมันพัวพันอีลุงตุงนางยาวไปถึงคอนฟ l i c ที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมแต่ของวนะัคกบอลอ่ะผมรู้สึกแค่ว่าพระเอกอะ่ะยังไม่ได้ล้างแค้นเลย แค่ลงมือสังหารกีกี้คนหนึ่งเข้าใจไหมเหมือนแค่ลงมือสังหารกีกี้คนหนึ่งจบแล้วไอ้นายยงนายยกอะไรพวกนั้นมันก็พูดว่าฝีมือพระเอกแหละมันก็มีส่วนร่วมนะทำให้เขาแบบได้พ้นจากตําแหน่งหรือโดนแบบโค่นอํานาจหรืออะไรก็ตามแต่ว่ามันมีตัวโกงอ่ะ ที่แบบคอยเสียมวางแผนมันอยู่ว่าเอ้ยกูทํานี้สุดท้ายชาดอกกร้องเข้าเดินทางเข้าตีนน่ะง่ายๆเข้าตีนตัวโกงแล้วแบบกับแบบคนร้ายตัวจริงม่งยังไม่ทันได้ถูกพิภากษายังไม่ทันได้เจออะไรที่มันสะสมเลยอะแม้แต่นิดก็ไม่มีผมก็เลยรู้สึกว่าเชียบว่ากระบอลใจร้ายจริงๆนี่ก็คันผมก็คันเหมือนพวกคุณนะอยากเห็นที่หายเลยว่าไอ้เชียยเขาเล่าแบบเนี้ยมันมันซีซั่นสองมันจะยังไงต่อ เพราะตอนนี้ความรู้สึกผมเหมือนดูซีซั่นหนึ่งจบแล้วแบบปมประเด็นความแค้นของพระเอกมันเหมือนกูแบกพร้อมกับเขาแนละ้วก็ยังไม่ได้รับการชำระล้างส้นตีนอะไรแม้แต่นิดเดียวคือความแค้นกูยังเท่าเดิมไอสัตว์มึงคิดว่ากูเห็นชาดากรคิวไอหน้าบากที่อยู่บนเครื่องบินนั้นมันหายแค้นแล้วเหรอมันมันมันไม่ใช่นะ <c oughs> ไอ้เี่ยคือมันไม่ได้ไรแล้วไอพวก ตัวโกงนั้นก็แม่งอียมันเดินกลับบ้านเป็นบอยแบนด์นี้อยเียอะไรไม่รู้ก็แบบไอ้สัตว์แม่งเอ้ยจบแบบนี้ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> นครับก็นะเออแล้วก็เท่าที่ผมจำได้ก็คือวาก็บอลมันเจอโควิดนะครับแล้วตัวผู้ม่กลับนะครับแล้วก็ทีมเนี่ยเขาก็ทำเรื่องอื่นๆยาวต่อไปนะครับแล้วก็มันคงไม่มีจังหวะว่าง เลยมัง้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าซีเกาหลีเท่าที่ผมทราบคือเขาจะให้ความสาคัญเรื่องบทเนาะเออเขาก็จะปั้นกันพอสมควรอะ่ะปั้นบทกันพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอลุ้นว่าเขาจะทำไหมนะครับเห็นเงียบไปเลยนี่ก็พยายามทําใจอยู่ว่าน่าจะไม่มีไหมอะไรเงี้ย <c oughs> อีกอย่างพระเอกคนเนี้ยผมชอบตอนที่เขาเล่นเป็นซุนโอกองอะ่ะเออที่เป็นเหมือนหงอคงเวอร์ชั่นแบบโมเดนอะ่ะเออนั่นนตอนเรื่องนั้นผมว่าอันนั้นดูดีกว่าผมชอบพระเอกคนนี้ในเรื่องนั้นมากกว่าในวากาบอล ะประมาณนี้นะครับผมอ่ะใครก็รู้สึกยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับมีซีรีส์ตัวไหนแนะนําผมก,ก,ก็ก็แนะนําได้นะเออแต่ว่าตอนนี้มีมีที่ผมไล่ดูอยู่ตอนเนี้ยก็คือ clashing l a n d o n อยู่ไล่ไล่ให้จบนะเกือบจะจบแล้วไล่ให้จบอยู่ติดอยู่ติดอยู่สตาร์ทช้าแต่พอมันสตาร์ทปับ๊บเออเฮ้ยแม่งดีเออดีอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่า ผมเปิดมิติใหม่แล้วกันว่าเอ้ยเชียงซีรีส์เกาหลีมันก็ดูเพลินดีนี่ว่าใช่ไหมสำหรับผมนะซีรีส์เกาหลีมันอยู่ในโพสิชันที่แบบเราหาอะไรที่จะคุยกับคนรอบตัวเราบ้างคือผมอะเป็นคนที่ทุกคนก็เห็นว่าเราดูหนังแล้วเราแล้วเราสนุกยากไม่ค่อยคลิกกับคนอื่นผมจะดูหนังสายเฮอร์เรอร์สายโหดไปเลยอะไรเงี้ยเราเอนจอยกับแบบนั้นแล้ว มันเป็นหนังที่อยู่ในโพสิชันที่แบบดูกับลุงป้านะอาญาตพี่น้องไม่ได้อะ่ะมันเป็นหนังที่ดูแล้วเข้าสังคมไม่ได้อะ่ะเออมันเป็นหนังที่ดูแล้วมึงก็กักตัวอยู่บ้านอยู่แต่ห้องคนเดียวแล้วนั่งดูหนังพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยคือสําหรับผมอะ่ะซีรีส์เกาหลีมันเลยเหมือนเป็นสิ่งที่เราเลือกว่าโอเคเราลองเปิดใจยอมรับมันแล้วก็ลองเสพมันผมจะได้มีโพสิชันดูหนังกับพ่อกับแม่ กับคนในครอบครัวกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วสนุกเอนจอยกันดูทอนทานข้าวเฮ้ยเพลินนะครับหนังซีรีส์เกาห,หลีหลายๆเรื่องผมก็มองว่าเชื่อบทดีด้วยซ้ำไปบทดีกว่าภาพยนตร์ที่อยู่ในโรงตอนนี้หลายๆเรื่องด้วยซ้ำไปใช่ไหมดีกว่าเยอะเชื่ออยู่บ้านดูซีรีส์เกาหลีก็ได้ใช่ป่ะเออประมาณนี้ ใครที่รู้สึกอย่างไรดูเคยดูว่าก็บอลแล้วก็ลองนอสโซเจนะมาดูคลิปนี้แล้วแบบนอสโซเจบ้างไหมเออนึกถึงซีนไหนช็อตไหนก็คอมเมนต์แชร์กันได้นีครับผมแล้วก็อย่าลืมนะนี่โอพัพนะครับนี่คือรสชาติใหม่ล่าสุดของเขารสดนมเย็นอร่อยชิวหายเลยกินตอนดูหนังดูซีรีส์เฮียบเพินสัตว์่ยครับ้วยละ10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นเลเว่นทุกสาขานะครับ ภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ